สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือบลีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาต้นพลูด่างชนิดนึงมาฝากนั่นก็คือพลูด่างงาช้างค่ะซึ่งพลูด่างงาช้างนะคะในปี2565นี้ควรตั้งมุมไหนนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด4มุมด้วยกันนะคะและห้องไหนนะคะช่วยเสริมความโชคดีคูณ2และรับทรัพย์แบบปังๆก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะพลูด่างงาช้างนะคะเป็นพืชมงคลที่นำความโชคดีเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้กับคนในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะและวิธีเลี้ยงรวมถึงจุดวางนะคะเรียกทรัพย์กันเลยค่ะช้างนะคะหรือพลูด่างอินเดียนะคะพลูด่างอินโดลำต้นนะคะมีสีเขียวอ่อนใบเดี่ยวนะคะเรียงสลับรูปหัวใจค่ะถึงรูปไข่กว้างนะคะปลายเรียวแหลมนะคะโคนบนหรือรูปหัวใจค่ะขอบเรียบนะคะแผ่นใบบิดเล็กน้อยเขียวนะคะมีด่างสีขาวนะคะมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียนั่นเองค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราไปดูวิธีปลูกและวิธีดูแลกันค่ะรวมถึงคาถาเรียกทรัพย์กันด้วยนะคะไม้ที่จัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง่ายนะคะและต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ำปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนลำต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในเจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะคนที่จะเลี้ยงพลูด่างนะคะด้านความเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นพลูด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะส่วนคาถาเรียกทรัพย์นะคะในการรดน้ำต้นไม้นะคะสำหรับไม้มงคลนะคะสำหรับพลูด่างนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องคาถาก่อนนะคะถึงจะรดน้ำคาถาแรกก็คือมหาโรโพโหตุพระวันตุเมให้ท่อง3จบให้ท่อง3จบแล้วจึงรดน้ำค่ะคาถาที่2นะคะนะโมพุทธยะ3ถึง9จบนะคะแล้วรดน้ำนั่นเองค่ะสำหรับจุดวางพลูด่างงาช้างในปี2565นี้นะคะเราสามารถใส่กระถางหรือแขวนประดับบ้านได้ค่ะซึ่งจุดแรกที่ช่วยเพิ่มความโชคดีของเงินทองที่แนะนำนั่นก็คือทางทิศเหนือของบ้านค่ะซึ่งจุดนี้จะนำความโชคดีเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้กับคนในบ้านได้ดีค่ะส่วนจุดที่2ล่ะคะมาตรงไหนค่ะแขวนไว้ทางประตูเข้าบ้านนะคะหรือทำเป็นกระถางเล็กๆหน้าประตูเข้าบ้านนะคะจะช่วยเรียกทรัพย์เอาพลังงานดีๆเข้าบ้านนั่นเองค่ะแล้วจุดที่3ล่ะคะอยู่ที่ไหนคะในห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะช่วยฟอกอากาศได้และที่สำคัญนะคะช่วยนะคะเรียกกระตุ้นทรัพย์กระตุ้นเงินกระตุ้นทองในห้องน้ำได้กลบพลังงานไม่ดีให้ผ่านไปหมดเลยค่ะจุดที่4ล่ะคะห้องนอนนั่นเองค่ะกระตุ้นทรัพย์กระตุ้นความโชคดีนะคะในช่วงเวลานอนรวมถึงฟอกอากาศได้ด้วยนั่นเองค่ะลองไปหามาปลูกดูราคาไม่แพงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรือบลีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมีมากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอใหม่คลิปหน้าสด